และหันกลับไปหาเหล่าสาวกของพระองค์ตรัสกับเขาอย่างลับๆว่าตาที่มองเห็นสิ่งที่เจ้าเห็นได้รับพระพรฉันบอกพวกเขาว่าผู้เผยพระวจนะและพระมหากษัตริย์หลายคนต้องการเห็นสิ่งที่คุณเห็นและเหล่าผู้พยากรณ์และเหล่ากษัตริย์มิได้เห็นอะไรและผู้พยากรณ์และกษัตริย์ต่างก็อยากจะฟังสิ่งที่คุณได้ยินและผู้พยากรณ์และกษัตริย์มิได้ฟังอะไรสาธุคุณผู้ได้ยินคำพูดของฉันเราจะสำแดงความลึกลับแห่งอาณาจักรของพระเจ้าแก่ท่านทั้งหลายว่าคุณไม่ต้องการที่จะเข้าไปในกรงหรือฆ่าสิ่งมีชีวิตที่ไร้เดียงสาคุณแสวงหาสิ่งที่ดีในทุกอย่างเพราะคนที่ปฏิบัติตามนี้ชีวิตนิรันดร์จะเป็นของพวกเขาผู้ที่งดเว้นเสียจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับด้วยการไหลเวียนโลหิตและความตายและกฎหมายปฏิบัติและความยุติธรรมอวยพรท่านเพราะท่านจะได้รับพรเปลี่ยนพระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่าสำหรับคนป่วยฉันป่วยสำหรับคนที่หิวโหยฉันหิวสำหรับผู้ที่หิวกระหายฉันหิวกระหายและเขาก็กล่าวว่าฉันได้มาถึงเสร็จสิ้นด้วยการถวายสัตวบูชาและการลิ้งเลือดถ้าคุณไม่หยุดเสียสละและกินเนื้อสัตว์และเลือดของสัตว์การลงโทษของพระเจ้าจะไม่ปล่อยให้คุณอยู่คนเดียวเช่นเดียวกับในทะเลทรายฉันโจมตีพ่อแม่ของพวกเขาซึ่งกระตือรือร้นเพื่อความเพลิดเพลินของเนื้อพวกเขาเต็มไปด้วยเน่าและถูกทำลายโดยโรคระบาดและฉันบอกคุณว่าแม้ว่าคุณจะรวมตัวกันในชื่อของฉันถ้าคุณไม่รักษาพระบัญญัติของฉันฉันจะปฏิเสธพวกเขาเพราะถ้าคุณไม่ต้องการที่จะเติมเต็มความรู้ที่ซ่อนอยู่ในสิ่งเล็กๆน้อยๆผมจะให้ความรู้ที่มากขึ้นได้อย่างไรใครก็ตามที่สัตย์ซื่อในสิ่งที่เล็กที่สุดก็จะซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่และใครก็ตามที่ไม่เป็นธรรมในสิ่งที่เล็กที่สุดก็จะไม่ยุติธรรมในเรื่องใหญ่เปลี่ยนจงดูว่ามีคนใดที่ใหญ่กว่าโมเสสที่นี่และพระราชบัญญัตินี้จะทำให้เจ้ามีกฎมากยิ่งกว่าคือกฎอันสมบูรณ์และเจ้าจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เพราะฉันบอกคุณจริงๆว่าสวรรค์และโลกจะผ่านไปได้แต่แม้กระทั่งจดหมายฉบับเล็กๆหรือคำแถลงของกฎหมายฉบับนั้นจะไม่ผ่านจนกว่าทุกอย่างจะได้รับการปฏิบัติจริงผู้ใดฝ่าฝืนบัญญัติหนึ่งข้อเหล่านี้และสอนให้คนทำเช่นเดียวกันคนนี้จะถือว่าไม่น่าเชื่อที่สุดในอาณาจักรแห่งสวรรค์แต่ผู้ใดที่รักษาและสอนเขาไว้จะได้รับการเรียกในอาณาจักรแห่งสวรรค์เปลี่ยนในทำนองเดียวกันต้นไม้ที่ดีทุกต้นมีผลดีแต่ต้นไม้ที่ไม่ดีมีผลร้ายต้นไม้ที่ไม่ได้รับผลดีจะต้องถูกตัดและถูกโยนลงไปในกองไฟด้วยผลไม้คุณจะแยกแยะสิ่งที่ดีจากคนเลวพระเจ้าตรัสว่าไม่ใช่ทุกคนที่ทูลเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จเข้าไปในอาณาจักรแห่งสวรรค์เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์ในวันนั้นหลายคนจะพูดกับข้าพระองค์ว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเราไม่ได้พยากรณ์ในพระนามของพระองค์หรือเราไม่ขับไล่ปีศาจในชื่อของคุณหรือไม่เราไม่ได้ทำปาฏิหาริย์มากมายในพระนามของพระองค์หรือฉันจะบอกคุณฉันไม่เคยเจอคุณหันห่างจากฉันคุณทำให้เกิดสิ่งเลวร้ายเปลี่ยนเกิดขึ้นในวันหนึ่งเมื่อพระเยซูตรัสสั่งสอนของพระองค์เสร็จแล้วที่อยู่ใกล้กับเมืองทิเบเรียสซึ่งมีน้ำพุ7แห่งชายหนุ่มคนหนึ่งพากระต่ายและนกพิราบมาอาศัยอยู่เพราะเขาอยากจะกินมันพระเยซูทรงทอดพระเนตรชายหนุ่มด้วยความรักและตรัสว่าคุณหนุ่มมีใจที่ดีและพระเจ้ากำลังจะสอนคุณแต่คุณไม่ทราบว่าพระเจ้าในตอนต้นให้มนุษย์ผลไม้ของโลกสำหรับมนุษย์ที่จะเลี้ยงและพระเจ้ามีได้ทรงสร้างเขาไว้กับลิงหรือวัวม้าหรือแกะต่ำกว่าผู้ชายแต่คนที่เต็มด้วยความชั่วร้าย
พวกเขาเริ่มฆ่าสัตว์และกินเนื้อและเลือดของพวกเขาเปลี่ยนคุณเชื่อว่าโมเสสได้รับคำสั่งอย่างถูกต้องว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้ถูกถวายและกินโดยมนุษย์และคนที่มีความเห็นแก่ตัวและเต็มไปด้วยความชั่วร้ายพวกเขาฆ่าสัตว์ด้วยความโง่เขลาในพระวิหารแต่เห็นว่ามีอยู่ที่นี่และฉันมาคนที่ยิ่งใหญ่กว่าโมเสสกับภารกิจที่จะเสร็จสิ้นด้วยการถวายเครื่องบูชาโลหิตแห่งพระราชบัญญัติและพิธีเฉลิมฉลองที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเนื้อสัตว์และเราได้กลับมาคืนการบูชาบริสุทธิ์และเครื่องสัตวบูชาซึ่งไม่มีการนองเลือดเหมือนอย่างเดิมคือธัญบูชาและผลแห่งแผ่นดินโลกสิ่งที่คุณนำเสนอต่อพระเจ้าอย่างบริสุทธิ์คุณสามารถกินได้แต่สิ่งที่คุณไม่ได้นำเสนอในความบริสุทธิ์คุณจะไม่สามารถที่จะกินสำหรับวันที่จะมาถึงเมื่อพวกเขาจะเสร็จสิ้นการเสียสละและงานเลี้ยงเลือดของพวกเขาและจะรักพระเจ้าในความรักอันศักดิ์สิทธิ์และในการเสนอขายบริสุทธิ์เปลี่ยนพระเยซูตรัสว่าคุณต้องให้สัตว์เหล่านี้เป็นอิสระเพื่อเขาจะได้เปรมปรีในพระเจ้าและไม่ได้พาคนมาตำหนิชายหนุ่มปล่อยพวกเขาและพระเยซูหักกรงและเชือกของพวกเขาอย่างไรก็ตามสัตว์เหล่านี้กลัวของการถูกจับอีกครั้งและไม่ต้องการที่จะหนีจากพระเยซูแต่พระองค์ตรัสกับพวกเขาและสั่งให้พวกเขาออกไปและสัตว์เหล่านี้เชื่อฟังพระวจนะของพระเยซูและได้คลายความปีติยินดี เมื่อทุกคนรู้คำสอนที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์ทุกศาสนาที่เรียกตัวเองว่าคริสเตียนจะล่มสลายและพวกสาวกของพวกเขาที่ไม่ยอมรับความจริงจะยอมรับพระคริสต์เป็นพระเจ้าของพวกเขาเปลี่ยนพระเจ้าทรงรักและพระเยซูทรงรักสัตว์ทั้งหลายและไม่กินเนื้อสัตว์เขาสั่งห้ามการบริโภคเนื้อสัตว์และด้วยเหตุนี้คำสอนของเขาจึงไม่ได้รับการยอมรับและพาเขาไปสู่การตรึงบนไม้กางเขนเปลี่ยนแต่คนที่ถูกลงโทษจะปฏิเสธสิ่งนี้และบอกว่าทุกอย่างเป็นเรื่องโกหกเปลี่ยนการเลือกสรรของพระเจ้าจะยอมรับคำสอนที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์